ไกอาเพื่อสุขภาพ 95% ของชายสูงวัยมักพบกับปัญหาต่อมลูกหมากโตสมุนไพรช่วยรักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะต่อมลูกหมากโตเป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักเจอกันในอายุมากขึ้นจากการวิจัยที่ผ่านมาทางแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากมีขนาดโตขึ้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นจนกดเบียดให้ท่อปัสสาวะส่วนต้นที่ต่อมลูกหมากล้อมรอบบริเวณอยู่แคบลงเกิดแรงเสียดทานในท่อปัสสาวะทำให้การปัสสาวะลำบากขึ้นดังนั้นการสังเกตความผิดปกติและรีบเข้ารักษาโดยเร็วนั้นจะช่วยให้อาการไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะอาการต่อมลูกหมากโตมีดังนี้ค่ะปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลันปวดปัสสาวะรุนแรงมากปัสสาวะมีเลือดปนการปัสสาวะไม่อยู่ต้องเบ่งปัสสาวะจนกว่าจะออกปัสสาวะไม่พุ่งสะดุดเป็นช่วงๆมีปัสสาวะหยดปัสสาวะไม่สุดหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการรักษาสำหรับการรักษาด้วยยาสมุนไพรนั้นสมุนไพรในตำรับนี้จะใช้ในการรักษาต่อมลูกหมากโตจะประกอบไปด้วยเปลือกต้นมะพร้าว2ขีดหญ้าดอกขาว1ขีดวิธีทำนำสมุนไพรต้มกับน้ำสะอาดท่วมตัวยาต้มจนเดือดจากนั้นลดไฟลงต้มอีกประมาณ 10-15 นาทีรับประทานครั้งละ150ซีซีก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนใช้สมุนไพรควรศึกษาวิธีและปริมาณการใช้ด้วยนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกันนานเกินไปนะคะถ้าอาการดีขึ้นเราก็ควรหยุดเกิดใช้ติดต่อกันเกิน 3-5 วันอาการยังไม่ดีขึ้นเราควรปรึกษาแพทย์แผนไทยกันนะคะไกอาเพื่อสุขภาพ